สึกว่าปีนี้นะเป็นปีที่ดีนะแบบที่จะเข้าสู่วงการรองเท้าเพราะมีนารู้สึกว่าปีนี้นะเป็นปีที่มีความหลากหลายของแบรนด์รองเท้ามากๆน่าจะที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำแบบเมื่อก่อนวงการรองเท้าเป็นอะไรที่แบบเข้ายากมากเลยนะแต่ออกโคตรง่ายเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีนารู้สึกว่าคนเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงง่ายขึ้นนะแบบ entry cost มันน้อยลงวันนี้นะคะมีนาจะมาพูดถึง7รองเท้านะคะที่มนุษย์ทุกคนควรมีติดตัวไว้ไม่ว่าเพราะตอนนี้กำลังมาเป็นเทรนด์อยู่หรือว่าจะเป็นรองเท้าอมตะคือแค่มี1ใน7คู่นี้เนี่ยคือเราก็จะรู้แล้วแบบว่าเราแบบปลอดภัยกับการแต่งตัวไปนานอ่อนแล้วรองเท้าที่มีนาจะมาพูดถึงวันนี้นะคะทุกคนทั้งหมดนะคะสามารถหาซื้อได้ที่แอปสะสมเลยนะต้องขอบคุณทางสะสมมากๆเลยนะคะที่ทำให้มีคลิปนี้อ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่คู่แรกกันเลยแล้วกันคู่แรกนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงสนีกเกอร์คู่อื่นเนี่ยเราต้องพูดถึงจุดเริ่มต้นของแบบรองเท้าสนีกเกอร์ทั้งหมดก่อนดีกว่ารองเท้าที่แบบเป็นอมตะนะคะแบบอยู่มานานมากอยู่มานานเกินไปแล้วConverse Chuck Taylor ไม่ว่าจะเป็นรุ่นโลหรือรุ่นไฮนะคะทุกคนที่มินาถืออยู่นี่นะคะก็คือ Chuck Taylor All Star 70นะซึ่งมินาแนะนำนะคะว่าให้จ่ายเพิ่มอีกนิดนะคะเพื่อเอาแทนรุ่นธรรมดานะมินารู้สึกว่ารุ่นนี้ทรงมันดีกว่าคือจะให้พูดไงดีมินาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ชอบรองเท้าสไตล์ Converse สักเท่าไหร่แต่ว่ามินามีความ respect รองเท้าคู่นี้มากๆนะแล้วมินาก็เห็นคนอื่นเนี่ยใส่แต่งตัวคู่นี้กันเยอะมากและแบบมันดูดีด้วยนะมินาว่าไม่ว่าใครจะแบบพูดแบบเห็นยังไงเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้ก็แบบไม่สามารถรู้ความจริงได้ว่ารองเท้าคู่นี้นะคะเป็นรองเท้าอมตะที่แท้จริงอังนี้ทุกคนคือตลอดเวลา100กว่าปีมาเนี่ยใช่ค่ะทุกคนคอนเวิร์ตนะคะมีมา100กว่าปีแล้วนะมันยังอยู่แล้วก็ยังมีคนใส่แล้วก็ยังขายดีจนถึงทุกวันนี้คือแบบคงไม่ต้องมีอะไรต้องพูดแล้วแหละยิ่งล่าสุดนะคะคอลแลบกับเอดเดอร์ไปพูดตรงๆนะคะว่าคอลแลบนี้นะคะเกิดทำให้มีนามีความคิดที่แบบอยากจะซื้อขึ้นมาด้วยนะก็นะคะทุกคนคอนเวิร์ตชัคเทลเลอร์นะคะคู่แรกที่ทุกคนควรมีคือทุกคนคือที่มีนาหายไปอาทิตย์นึงนะคะมีนาไม่สบายหนักมากนะคะแล้วตอนนี้แบบเสียงนาอาจจะแหบนิดนึงนะเพราะว่ามีนาไอเยอะมากนะคะคู่ต่อมานะคะเป็นอีกหนึ่งรองเท้านันที่ยอดฮิตซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนในแอปสะสมนะคะเป็นรองเท้าที่ขายดีอันดับ2เลยนะก็คือNew Balance 530ในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีรู้สึกว่า New Balance นะคะเป็นรองเท้าที่หลายคนเนี่ยต้องการครอบครองมากๆนะตั้งแต่รุ่น990นะคะรุ่นคลาสสิก50ปีที่แล้วนะคือฮิตมากเลยนะจนถึงตอนนี้ก็คือ530คือมีนารู้ว่ามันฮิตแหละจนมีนาได้ยินว่าแบบพวกป้าๆมีนาอยากได้รุ่น530กันเนี่ยมีนาก็เลยแบบมันฮิตขนาดนี้เลยวะแต่ก็ต้องยอมรับอย่างนึงเลยนะคะทุกคนคือแบบมีนาใส่รองเท้ามาเยอะมากแต่รองเท้าคู่เนี้ยใส่สบายมากเอาจริงอ่ะคือ New Balance เนี่ยมันอยู่ในวงการแฟชั่นมาตลอดแหละแต่ว่าเพิ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะมันเมนสตรีมมากๆและแบบว่าใครก็อยากได้กันไปหมดที่มีนาแนะนำเป็นรุ่น530นะคะทุกคนเพราะมีนารู้สึกว่าราคามันเนี่ยมันไม่แรงนะแล้วส่วนใหญ่นะสีมันจะเป็นแบบซิมเปิ้ลแล้วมันได้แอสเธติกแบบว่าสปอร์ตตี้แคชชวลสมาร์ทแวร์หรือภาษาแฟชั่นสมัยนี้นะคะก็คือนอร์มคอร์นะที่ตอนนี้หลายคนนะคะดูจะอยากแต่งตัวกันมากเลยนะก็นะคะก็เป็นอีกคู่นึงนะคะที่มีนารู้สึกว่าทุกคนควรมีนะคะคือ New Balance 530หรือ New Balance อะไรก็ได้นะก็ลองไปดูได้ที่แอปสะสมนะคะทุกคนมันมีหลายสีที่ออกแนวแบบเอิร์ธโทนนิวโชว์มากๆเลยนะต่อมานะคะจาก New Balance ที่ว่าฮิตมากแล้วนะรองเท้ามามืดนะคะที่จังหวัดนี้นะไม่สามารถแบบมีอะไรมาแซงได้แล้วนะก็คือซัมบ้าวันนี้มินาเป็นซัมบ้าสีดำมานะความจริงมินารู้สึกว่าสีดำนะคะน่าจะเป็นสีออริจินอลของ Adidas ซัมบ้าเลยมั้งอ๋อทุกคนจะบอกว่าอันนี้นะคะเป็นคู่เดียวกับที่พี่จิซูใส่เล่นคอนเสิร์ตเลยนะเผื่อใครเมนพี่จิซูนะคะแล้วก็อยากซื้อตามคือจะพูดอย่างนี้ดีว่าแบบมันฮิตมากขนาดที่ว่าหาซื้อกันในช็อปไม่ได้แล้วนะทำที่แบบว่า 2-3 ปีที่แล้วนะสามารถแบบหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะแต่จริงนะรองเท้าคนนี้มินาเดาแล้วนะว่ามันน่าจะดังนะตั้งแต่ตอนที่เจอร์รี่โลเรนโซนะคะย้ายเข้ามาใน Adidas นะคือรองเท้าคนนี้เป็นรองเท้าที่แบบว่ามีประวัติศาสตร์มายาวนานมากเป็นรองเท้านะคะที่ทำมาเพื่อเล่นฟุตบอลนะแล้วก็กลายมาเป็นรองเท้าไอคอนิกนะคะตั้งแต่ปี70ถึง90เลยคือถ้าเราอยากตามเทรนด์ให้ทันนะคะทุกคนคู่นี้ทุกคนมีติดตู้ไว้นะอะไรนะซัมบ้านะคะเป็นรองเท้าที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกเหมาะมากนะคะที่แต่งตัวแนวโบรคอร์ไปจนถึงเมนส์แวร์โอมานี่แนวอะไรต่างๆนะนอมคอไม่ต้องพูดถึงนะคะทุกคนมีชูชัวนะคือถ้าเราเข้าไปดูออฟฟิศไอเดียนะคะใน Pinterest นะคืออย่างน้อย10รูปนะมันต้องมีแบบสักคู่นึงอันเนี้ยนั่นแหละมีนารู้สึกว่าทุกคนควรมีนะคะมันก็ไม่แพงมากด้วยนะแต่มีนาก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างขาดตลาดนะแล้วค่ะอาจจะแบบเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นก็ได้นะเพื่อให้ชัวร์นะคะก็คือรีบจัดก่อนต่อมานะคะเป็นรองเท้าที่แบบว่ามีนาอวยมานานมากนะว่ามันเป็นรองเท้านะคะที่แต่งตัวกับอะไรก็เข้านะ All White Air Force 1ที่มีนาขำเพราะอะไรไหมคือมีนาไม่อยากเอาสภาพคู่น้องๆมีนาไม่ทุกคนดูนะคะก็เลยขออนุญาตเอาคู่ใหม่มาให้ทุกคนดูโอ้โหมีนาลืมไปเลยว่าสภาพใหม่อ่ะมันเป็นอย่างนี้นะ
อันนี้คือใหม่เอี่ยมเลยนะทุกคนถ้าใครจะซื้อ Air Force 1นะคะมินาแนะนำนะให้ลดลงมาครึ่งไซส์นะคือมินาไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามินาต้องพูดอะไรอีกบ้างนะเพราะมินาทำคลิปนี้ไปแล้วไปดูกันได้นะคะแล้วก็มินาก็ใส่โชว์เลยนะว่ามันใส่กับอะไรก็เข้านะแล้วมันก็มีหลายสีด้วยนะคะแต่มินารู้สึกว่า All White นะคือ The Best คู่ต่อมานะคะทุกคนเป็นคู่ที่แบบว่ามันดังมากๆนะแล้วก็หลายๆคนนะคะคิดว่าเออมันจะตายนะอีกไม่กี่ปีแต่มันก็ยังมีชีวิตรอดนะคะแบบอยู่ในเทรนด์ตอนนี้อยู่ได้นะมินาอาจจะพูดเบาลงหน่อยนะคะทุกคนตอนนี้มินาเริ่มเจ็บคอนะเอาจริงพูดแค่นี้ทุกคนก็น่าจะเดาออกแล้วแหละไนกี้ดังหรออันนี้นะคะมินาเอารุ่นแบ็คพิงค์มาพูดถึงนะไม่ใช่วงนะคะทุกคนอันนี้คือแบบมันเป็นสีแบ็คพิงค์นะมันจะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่ตรงหนังสีดำนะคะทุกคนมันจะใช้เป็นหนังแก้วนะแต่ที่มันน่าสนใจนะคะทุกคนคือราคาดังโลนะคะมันตกลงมาเยอะมากคือจากเมื่อก่อนอะไม่ว่าสีมันจะทุเรศแค่ไหนนะปล่อยออกมาราคาก็แบบแตะหมื่นอะอย่างตอนนี้คู่นี้นะคะราคาอยู่ที่ 6,000 นิดๆส่วนยังแพนด้านะรองเท้าที่แบบว่าเราจะเดินไม่ว่าที่ไหนในประเทศไทยนะคะเราก็จะเห็นคนใส่โดยเฉพาะเกาหลีนะคือแบบ everywhere จริงๆราคาตอนนี้นะคะมันแทบจะเกือบเท่าราคาป้ายเลยนะอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าๆเองก็หลายๆคนถ้าทุกคนเข้าไปในที่แอปสับสนนะคะทุกคนรองเท้าที่ขายอันดับ1 นะก็คือแพนด้าโลเนี่ยแหละก็นะดังโลนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบ Air Force 1เพราะว่ามันหนาเกินไปนะคะก็จัดคู่นี้มานะเพราะว่ามันโลโปรไฟล์กว่าเยอะเลยก่อนจะไปรองเท้านะคะที่แบบว่าไม่ว่ายังไงมินาก็ชอบที่สุดนะเรามาดูอีกคู่นึงที่แบบว่าไม่ว่ายังไงมันก็ยังมีที่อยู่ในสังคมไทยเป็นรองเท้าที่แบบว่าในปี2014นะคนคู่นี้มีการขายต่อถ้าค่ะทุกคนมินาพูดถึง Van Old Schoolมินาขออนุญาตไม่โชว์คู่ของมินาเองนะมินาขอโชว์เป็นคู่ใหม่แล้วกันไอ้คู่มินาปล่อยให้มันเน่ากระเสียนในตู้รองเท้าของมินาไปคือคู่นี้มินาสึกว่ายังไงก็เป็นรองเท้าที่แบบมันใส่ง่ายใส่ลุยได้ใส่เท่ๆก็ได้ยิ่งตอนนี้นะทุกคนคนยิ่งไม่ค่อยใส่เกินเท่าเมื่อก่อนเลยนะมินาสึกว่าเอาออกมาใส่ตอนนี้นะกำลังดีเลยนะแล้วประเด็นคือราคามันนะมันไม่แพงด้วยนะแต่ถ้ามินานะคะถ้าทุกคนชอบแบบทรงแวนโอสกูมินารู้สึกว่ามินาชอบแวนสไตล์36มากกว่าคือมันจะแพงกว่าก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะดีกว่าเนี่ยแต่ถ้าเอาแบบใส่ง่ายสุดนะคะก็คงเป็นสีขาวดำอันนี้แหละนั่นแหละคนมีตู้แวนนะคะแวนใช้ได้ตลอดเวลานะแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะเป็นรองเท้าที่ตอนนี้มินากำลังเห่อมากๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่ามินาแบบผ่านมาหลายปีก็มินายังชอบมากที่สุดนะเป็นรุ่นรองเท้านะคะที่มินาใส่ทำคลิปบ่อยมากๆนะเฮ้ยผู้ขนาดนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วไหมจะเดินเหมือนใครคือจะอะไรบ้างนะคะทุกคนไม่ว่าจะสีไหนก็ตามนะก็สามารถทำให้แบบคนที่ชอบรองเท้าอ่ะยังไงก็มองนะคือไม่จะเป็นต้องแบบรุ่นที่แพงนะคือมันจะมีความแบบเหลือบมองหนึ่งในนั้นก็คือมินานะคะมินาก็เหลือบมองนะแต่ถ้าจะซื้อนะคะมินาแนะนำนะว่าให้ซื้อสีที่ใส่ง่ายๆนะใช่ค่ะจอร์แดนวันนะคะราคามันจะแพงกว่ารองเท้าที่มินาพูดถึงนะแต่ว่ามันก็จะมีนะคะที่แบบรุ่นสีใส่ง่ายนะแล้วก็ราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากด้วยรู้สึกว่าล่าสุดนะคะมันเพิ่งจะมีสีปล่อยมาใหม่นะคะนึกแบบจอร์แดนวันไฮนะคะ85 panda ราคาไม่ได้แรงมากนะคะทุกคนราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆถามว่าแรงมันก็แรงแหละแต่แบบจอร์แดนวันไฮอ๋ออันนี้ระวังด้วยนะคะถ้าทรง85ระวังเรื่องไซส์นะเพราะว่าทรง85มันจะบีบนะแนะนำว่าให้บวกครึ่งไซส์นะหรือว่าจะเป็นรุ่น Lost and Found คู่นี้ก็ได้ซึ่งราคาตอนนี้นะคะมินาไม่แน่ใจน่าจะอยู่ที่ประมาณ 17,000 มั้งไม่แน่ใจนะซึ่งสำหรับคนที่อยากได้ชิคาโก้นะแต่แบบกระเป๋าตังค์มันไม่ไหวเนี่ยมินาว่าคู่นี้ตอบโจทย์สุดๆนะมันแทนกันได้ซึ่งมินาให้รองเท้าคู่นี้เป็นสนีกเกอร์ออฟเดอะเยียร์ปีที่แล้วเลยนะไม่ใช่คู่ที่แบบว่ามินาอยากได้ที่สุดนะแต่มินารู้สึกว่าราคากับแบบรองเท้ามันดูสมเหตุสมผลนะรองเท้าจะได้วันพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะอีกกี่ปีนะคะถ้าเราเลือกสีดีๆหน่อยนะยังไงนะคะมันก็จะเป็นรองเท้าที่แบบว่าอยู่ในคู่ตู้เราแบบอีกกี่สิบปีก็ว่าไปนะมันควรมีติดตู้อย่างมากนะจริงๆแบบสักคู่หนึ่งจริงๆนะแล้วจะกับคุณมินาในวันข้างหน้านะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามินาไม่มีวันขายจอร์แดนวันของมินาแน่ๆนะอันนี้มินาแถมนะคะทุกคนให้กับจอร์แดนที่มินาชอบอีกคู่หนึ่งนะแล้วมินาก็รู้สึกว่ามันก็ดีพอกับจอร์แดนวันเลยก็คือจอร์แดน3นะอันนี้มินาเอาสีแบ็กซี่เมนมาพูดนะโหคู่นี้คือนานมากนะคะทุกคนตั้งแต่ปี2016มั้งก็ระวังกันด้วยนะคะทุกคนอย่าเอาแบบเอาไปดองตู้นานนะไม่งั้นแบบพื้นมันจะหลุดไปหลายคนแล้วนะแบบมินาเห็นรุ่นพี่พื้นหลุดกันเยอะอยู่อ๋อแต่ล่าสุดนะคะมันเพิ่งมีรุ่นไวซี่เมนออกมาใหม่ด้วยนะแต่นั้นจะเป็นสไตล์แบบวินเทจนะคะแบบสไตล์แบบ Lost and Found เลยคือแบบว่าของใหม่นะคะแต่ว่าทำให้มันเก่านะถ้าจำไม่ผิดนะคะมินาสุกว่าพี่เคอร์วูนะคะเพิ่งได้มานะน่าจะมีคลิปรีวิวชัวร์นะคะเดี๋ยวมินาเข้าไปดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวมินาเข้ามาป้ายยาทุกคนใหม่อีกรอบนึงหรือมินาจะโดนป้ายยาเองด้วยซ้ำก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมินาสุกว่า2รุ่นนี้นะคะจอร์แดนมันกับจอร์แดนทรีนะมันจะให้ความแบบเรียบง่ายนะคะไม่สปอร์ตจ๋านะเพราะจอร์แดนรุ่นอื่นนะมันจะมีความแบบสปอร์ตจ๋าเกินไปนะก็แต่ถ้าใครสนใจนะคะก็ตีมนึงกันนิดนึงนะคะเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างจะแบบ
นิดนึงโอเคก็โค้ดสุดท้ายจริงๆนะคะทุกคนอันนี้จอร์แดน3นะคะทุกคนควรมีติดตัวไว้นะมันเท่มินาว่าคำถามหลายคนที่น่าจะอยากถามมินานะคะว่าถ้าเราอยากได้รองเท้าสักคู่นึงในเนี้ยในคลิปเนี้ยจะสามารถหาซื้อได้ที่ไหนวอลแบบไม่กักเลยนะก็ซื้อได้เลยนะผ่านแอปสะสมนะเอาจริงมินาก็พูดถึงแอปสะสมมานานมากแล้วนะแล้วมินารู้สึกว่าสิ่งที่สะสมกำลังทำนะคะมันเป็นผลดีกับคนที่กำลังจะซื้อรองเท้าสุดๆคือวิธีการซื้อนะคะทุกคนมันซื้อง่ายมากเลยนะพอเข้าแอปไปใช่ไหมทุกคนเราสามารถเลือกซื้อจากรองเท้าที่แบบคิดที่สุดตอนนี้หรือว่ารองเท้าที่เพิ่งปล่อยหรือว่าเราจะเสิร์ชหารุ่นที่เราอยากได้เลยก็ได้แล้วก็กดเลือกรุ่นนั้นนะคะแล้วก็เลือกไซส์แล้วก็กดซื้อเลยแบบแค่นั้นเองทุกคนเห็นไหมมันง่ายมากนะและล่าสุดนะคะทุกคนเขามีฟีเจอร์ใหม่ด้วยนะก็คือฟีเจอร์ Ready to Ship จะเป็นรูปสายฟ้าแบบนี้นะคือถ้าเราสั่งซื้อผ่านแอปสะสมก่อน 4:00 น.เนี่ยเราสามารถเลือกส่งแบบ Messenger แล้วเราก็ได้ของในวันนั้นเลยนะคะทุกคนแบบไม่ต้องรอนะแต่มันแต่ยิ่งคนใจร้อนแบบมีนานะมันเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากนะมีนารู้สึกว่าตอนนี้แอปสะสมนะคะแบบฟีเจอร์มันครบวงจรสุดๆเลยนะตอนนี้ใช้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ตรงไปตรงมานะอยากชวนทุกคนนะคะมาซื้อขายกันในแอปสะสมนะเพราะมีนารู้สึกว่าเขากำลังสร้างอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่มากๆซึ่งมีนานะคะซับพอร์ตสุดๆนะจริงๆก็ซับพอร์ตมา 2-3 ปีแล้วอ๋อแล้วก็ไม่ต้องระวังเรื่องของปลอมนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีคนคอยเช็คของทุกครั้งนะคือถ้าเราสั่งซื้อใช่ไหมสะสมมาเขาจะเช็คของให้เราก่อนแล้วเขาก็จะส่งของให้เราอันนี้คือมีนาไม่ได้อวยเขาเพราะว่าเขาเข้าแบบสปอยมินาคลิปนี้นะแบบว่าคลิปอื่นๆที่เขาไม่ได้เข้ามินาก็พูดตลอดแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่รองเท้าแล้วค่ะทุกคนมันมีหลายอย่างมากๆเลยนะตั้งแต่เสื้อผ้านะคะกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็แอคเซสซอรีของจุกจิกเยอะอยู่นะก็ได้แหละค่ะทุกคนถ้าอยากซื้อขายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าต่างๆนะสามารถทำได้นะคะที่แอปสะสมที่เดียวนะคะครบจบเดี๋ยวมินาทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะทุกคนลิงก์แรกเลยนะก็ไปโหลดกันเยอะๆนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับแบบเนี่ยลิสต์รองเท้าที่มินารู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนนะคะควรมีแบบไม่ต้องชายหญิงนะคะคือมนุษย์ทุกคนเลยนะทุกคนนะพูดไม่ชัดเลยทุกคนคิดเห็นยังไงกับแต่ละคู่บ้างทุกคนชอบคู่ไหนนะคะหรือว่าแบบแบบควรมีคู่ไหนในนั้นบ้างสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะมินาก็อยากรู้ความคิดเห็นของแต่ละคนด้วยนะแล้วก็หรือมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวมินาไปตอบให้เข้าสู่ช่วง Q&A นะคะแล้วมันเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยดีกว่านะอันนี้เป็นคลิปคำถามจากคลิปร็อกที่โซนะคะนึกว่าคนเกาหลีจริงๆน่ารักค่ะมินาเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีนะคะเผื่อบางคนคิดว่าแบบมินาตั้งคำว่าแบบนูนานะคะแบบว่าแบบคิดว่ามินาอยากเป็นแบบคนเกาหลีอะไรอย่างนี้นะเปล่านะมินาเป็นลูกครึ่งนะคะคำถามต่อถ้าถามต่อมานะคะอันนี้เป็นคลิปแบบนานแล้วนะทุกคนคือห้ามที่ใส่รองเท้า Nike Air Force 1นะถามหน่อยค่ะ Air Force 1ผู้หญิงในคลิปคือรุ่นไหนคะ Air Force 107หรือเปล่าคะจะกดสั่งมันมีชาโดว์ด้วยอันนี้มินาคิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่น่าจะรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าผู้หญิงน่าจะไม่ค่อยรู้กันเยอะแต่ผู้ชายบางคนก็อาจจะไม่รู้ด้วยนะคะเดี๋ยวมินาบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะ Air Force 1นะคะที่ทุกคนเห็นใส่กันนั้นก็คือ Air Force 107 07นะคะมันคือชื่อทรงนั้นนะก็นั่นแหละหวังว่าทุกคนจะได้คำตอบมันนะคะคำถามต่อมานะคะจากคลิปJordan 1 Hard Lost and Found นะอยากซื้อรองเท้ารุ่นนี้ซื้อร้านไหนดีครับก็เอาจริงๆนะคะมันมีซื้อได้หลายที่นะแต่ถ้าถามมินานะคะในนี้มินาพูดจริงๆนะอยากให้ทุกคนนะคะลองไปซื้อผ่านสะสมดูคำถามต่อมานะคะเป็นคลิปที่มินาไปถ่ายบล็อกที่เกาหลีนะคะจังหวัดชลานำโดนะเวลาผมไปต่างประเทศก็ถนัดไปโซนบ้านนอกมากกว่าชอบมากไปขับแบบโรดทริปกับเพื่อนยิ่งสนุกนี่จริงแต่มินายังไม่เคยไปรถทริปแบบต่างประเทศกับเพื่อนเลยนะคือแบบว่าในกลุ่มเพื่อนมินาละคะมันจะมีแบบว่าจะชอบติดปัญหาอะไรบางอย่างสักคนนึงนะคะแบบหนึ่งในกลุ่มนะมันก็จะไม่ได้ไปกันสักทีส่วนปัญหาหลักๆของมินานะคะตอนนี้นั่นก็คือปัญหาเรื่องเงินนะมีใครอยากเป็นสปอนเซอร์ไหมคะเพื่อนมินาจะช่วยขายตลอดทั้งทริปเลยนะก็แค่นี้แหละเดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อเลยนะคะยี่กูโอเคก็คลิปวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะคะโอ้โหก็คลิปวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ให้มินาด้วยนะคะมันช่วยมินาจริงๆนะแล้วก็กดไลค์ให้มินาเพื่อแบบว่าอวยพรให้มินาหายเจ็บคอด้วยค่ะเพราะว่ามินาเจ็บคอมากๆจริงๆนะสิ่งมินาแหบมากนะโอเคก็ไปละบ๊ายบายขอบคุณสะสมอีกครั้งนึงนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายนะAnd sitting on your drive in the heat to bring my